ทนคิดถึงไม่ไหวจะให้ทำอย่างไรเมื่อใจมันเหงาก่อกลิ่นแก้มนวลมันวนมันหอมติดอยู่ในใจโอ้ยหาเพียงอ้อมกอดเธอไปพบกับผู้แข่งขันคู่ที่2กันเลยครับครับฟังผมนี่อยู่วงนี้ได้แก๊งเดียวกันได้แก๊งเดียวกันได้เลยชื่อพี่อะไรคิดลิขิตอย่างเงี้ยลิขิตเป็นคนจังหวัดไหนพัทลุงครับคนพัทลุงนะพัทลุงร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมอันนี้นี่คนพัทลุงแน่เลยพัทลุงขายลูกชิ้นหมูไหมลูกชิ้นหมูไม่ขายพี่คนตรังครับอ้าวโหยบ้านเขาเลยเฉพาะเสียงก็ขายแล้วมาใครมาคนเดียวมาคนเดียวครับพี่น้องมีกี่คนพี่น้องมี3คนครับมีใครเป็นทหารไหมบ่าวีครับบ่าวีครับบ่าวีเป็นพี่น้องคนครับถ้าเป็นน้องเขาต้องเขาแหวกบ้างเป็นน้องคุณนี่ผมเป็นพยานครับไปกินยาถ่ายป้าเป็นพยานอ่ะพี่เต๋าตกลงนี่น้องชายคุณเหรอครับน้องชายน้องเหรอใช่ใช่ใช่ครับใช่ไม่เดี๋ยวทำไมเขาออกมาคุณไม่ยิ้มเลยคุณหน้าเหวอเลยก็ไม่รู้ใครเอามาเนี่ยงงเนี่ยว้าเขาไม่ได้เลยเหรอน้องแท้เลยครับผมเฮ้ยแต่เสียงจำไม่ได้เสียงจำไม่ได้เดี๋ยวผมไปเจอที่บ้านคุณใช่ไหมครับผมเดี๋ยวก่อนไปเจอมาแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรก็แล้วแต่นะเอามือกอดบอลให้มั้งแล้วเรายัดเข้าไปทำไมล่ะตกลงพี่เต่านี่เป็นน้องคุณบ่าววีนะแล้วทำไมชื่อไม่คล้ายกันเลยวีกับเต่าเงี้ยหรอก็เฮ้ยนี่บ่าววีอาจจะไม่ได้ชื่อวีก็ได้อาจจะชื่อติ่งติ่งติ่งต้อยไม่ใช่ต้อยไม่ใช่ชื่ออะไรชื่อไอ้แก๊งชื่อไอ้แก๊งไอ้แก๊งหัวเปลี่ยนชื่อเป็นบ่าววีไอ้แก๊งไอ้แก๊งนี่ไอ้แก๊งแปลว่าอะไรแก๊งภาษาใต้แปลว่าอะไรกองแก๊งอ่ะกองแก๊งอุ้ยกองแก๊งไอ้กองแก๊งเฮ้ยพี่ตายเลยอ่ะสาเหตุที่ชื่อไอ้แก๊งเพราะว่าไปดูหนังตะลุงแล้วตัวตลกมันชื่อแก๊งอยู่ตัวนึงไอ้แก๊งไอ้แก๊งแล้วผมหลับนอนหลับหน้าจอหนังตะลุงไม่ได้กลับบ้านเลยชื่อไอ้แก๊งเลยเจอไอ้แก๊งนอนอยู่นี่เลยแล้วตอนนี้กูทำอะไรนี่เปิดบริษัทขนส่งสินค้าทั่วประเทศทำโลจิสติกอ่ะมีรถบรรทุกเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมครับก็ชื่อบริษัทมิตรภาพขนส่งภาคใต้เขาเป็นคนตั้งชื่อเขาเป็นคนตั้งชื่อให้โอ้ยแล้วมีเมียยังมีเมียไหมมีแล้วครับมีครอบครัวแล้วมีลูก3ครับมีลูก3เลยเหรอแล้วปาวีมีลูกกี่คนอ้าวอ้าวยังเหรอเท่าที่รู้นะโอ้ทำขนส่งเป็นอะไรขนส่งครับผมเฮ้ยแต่เสียงพูดก็เหมือนนะเคยหัดเพลงของพี่เราไหมก็เคยหัดครับก็ร้องทั่วๆไปแต่ไม่เคยร้องแข่งขันไม่เคยร้องร้านอาหารไม่เคยอะไรเลยไม่เคยแล้วนั่งร้องไหมลูกพี่หรือทำอะไรที่ไหนขายข้าวแกงขายข้าวแกงครับขายข้าวแกงวันนี้คุณขายอาหารปากใต้ไงข้าวแกงปากใต้ข้าวแกงปากใต้เออรถต้องจัดร้านลูกพี่ชื่ออะไรพี่กิตลิขิตแกงใต้ครับลิขิตแกงใต้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่พัทลุงนครสวรรค์พี่เก๊กเวลาอาหารข้าวแกงใต้เนี่ยไปอยู่จังหวัดอื่นมันจะขายดีอ๋อเพราะว่าเป็นข้าวแกงที่คนมักจะชอบเพราะมันรสจัดคิดขายอยู่แถวไหนคะที่นครสวรรค์นะคะหน้าราชพัฒน์ครับหน้าราชพัฒน์แล้วทำไมพี่ไปอยู่นครสวรรค์นี่ได้เมียที่นั่นเหรอครับผมลูกยังมีลูกยังมีแล้วครับมีแล้วกี่คนคนเดียวครับคนเดียวนะนี่ไงเลยนี่ไงพี่อ๋อนี่ลูกอุ้ยแฟนสวยด้วยอ๋อคนนครสวรรค์เนี่ยช่วยก็ไม่ดำสักอย่างนะอะไรก็ดูดีโอเคเดี๋ยวเป็นนักร้องด้วยเปล่าทำไมรู้จักเหมือนดูสนิทสนมแบบนี้พี่บาวีไปร้องเพลงที่ร้านคุณเลยนะเป็นร้านที่ผมเล่นดนตรีอยู่เล่นดนตรีด้วยวันนี้มาใครคุณมาคนเดียวมาคนเดียวเลยอ่ะครับที่บ้านก็ไม่มีใครรู้ที่บ้านก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้วผมโทรหาพ่อเมื่อกี้พ่ออยู่บอลหัวพ่ออยู่บอลหัวบอกตันอยู่ไหนนี่มาแต่แรงัวนี่งัวยับจนๆกันหน่อยๆแล้วก่อนเพื่อแรงรันอยู่ไงไม่โดนมันขึ้นกรุงเทพต้องโดนไปน้อยวะเฮ้ยเป็นเงินได้ไงวะไอ้นี่คุยกับเขาได้อีกแล้วไอ้นี่คุยกับเขาได้อีกแล้วผมสงสัยแล้วเพราะว่ามันขึ้นกรุงเทพมันไอ้นี่มันแปลกๆแล้วน้องคุณนี่เคยร้องเพลงไหมปูพงษ์สิทธิ์มันร้องบ่อย
ร้องปูพงศิษฐ์ไม่ไม่พี่ปูพงศิษฐ์ผมยังไม่ออกอัลบั้มไงอ๋อพอผมออกสายเลือดมันเต็มมันหันมาร้องเพลงมันก็หันมาร้องอาจารย์ไข่มะลิวันน่ะอาจารย์ไข่มะลิวันน่ะโอ้โหแต่ละอย่างแสดงว่าร้องเพลงได้แต่จะเหมือนไหมนะเพลงอะไรคุณฝากฟ้าเพลงนี้เขียนเองแต่งเองด้วยพี่ด้วยหัวใจนี่จะร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงแม่ยังไม่อดตังค์ไปได้สักทีคิดถึงแม่เอ้ยมายังมาตัวอย่างตัวอย่างฟ้าฟ้าโอ้ฟ้าจ้าฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยบอกเธอทีว่าข้าคิดเธอโอ้จันเอ๋ยโอ้จันราช่วยถามเธอสิว่าเธอคิดถึงข้าบ้างไหมโอ้ดาวเอ๋ยเฉลยคำสัญญาช่วยบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอเสียงเขาโอเคแต่พอฟังเนื้อหาของเพลงฝากฟ้าแล้วฟังที่พี่เต่าเขาพูดรอแม่โอนตังเห็นไหมโอฟ้าเอ้ยช่วยบอกเมื่อไรจะโอนตังมีผลนะมีผลนะอาจจะคิดถึงแม่ตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะโอเคเพลงนี้ครับฝากฟ้าเชิญค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทรามองดาวที่เคลื่อนฝากฟ้านับร้อยลายตาพาใจวันไหวคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเธอมากคิดถึงกว่าใครเธอนั้นอยู่แสนไกลเธอเป็นอย่างไรบางน้อคนดีโอ้ฟ้าจ้าฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยบอกเธอทีว่าข้าคิดถึงโอ้จันเอ๋ยโอ้จันทราช่วยถามเธอทีว่าเธอคิดถึงข้าบ้างไหมช่วยบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอมองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทรามองดาวที่เคลื่อนฝากฟ้านับร้อยลายตาพาใจวันไหวคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเธอมากคิดถึงกว่าใครเธอนั้นอยู่แสนไกลเธอเป็นอย่างไรบ้างน้อคนดีโอ้ฟ้าจ้าฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยตอบเธอทีว่าข้าคิดถึงโอ้จันเอ๋ยรักเธอ
แล้วไงพี่ดูผมว่ามันชัดๆเลยนะโอเคอันนี้ต้องเลือกตู้นะฮะตู้แจกแมงตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ครับไปยิงชุบกันก่อนนะฮะโอเคมาเป่ายิงชุบดูซิว่าใครมีโอกาสได้เลือกก่อนเป่ายิงชุบเอาละคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกอะไรค้อนออกอะไรตายกันไกลเล็กมากเลยท่านป๊อปเป่าเวเป็นไก่น้องน่ารักจังเลยอะจริงนะให้ดูเลยอะให้ดูใกล้ให้ดูใกล้น่ารักอย่างกับตีนเต่าเนี่ยนิ้วโคตรอ้วนเลยนี่ดีกว่าดีกูงอนด้วยงอนด้วยอันนี้สั้นนะแต่งอนใครสั้นกว่าใครวะเนี่ยตายแล้วโอ้ยแต่น่ารักแต่น่ารักพี่เห็นเลือกเหลือ1 2 4 2 4 1 2 1เบอร์1ครับคิดว่าเราจะโดนอะไรคิดว่าเราจะโดนอะไรต้องไม่โดนสิเราต้องไม่โดนสิเราฆ่ามากี่คนแล้ว8โอ้ไม่คิดตอบไม่คิดด้วยว่าฆ่ามากี่คน8ใจนิ่งด้วย8โอเคนะโอเคนะเบอร์1เบอร์1เดี๋ยวเขาเลือกตู้กระดาษไปแล้วนะเว้ยเดี๋ยวตู้แป้งกับตู้แยมขอเลือกเบอร์4จะตู้อะไรไม่โดนไงไม่โดนไงยังไม่โดนคนมั่นใจนะกล้าพูดกล้าพูดถ้าไม่โดนยังไงเราก็ไม่โดนบ้าพูดอยู่แล้วคิดอยู่ในใจว่าจะเลือกตู้ที่1มาแล้วตั้งแต่ทีแรกแล้วครับกลัวอะไรไหมก็คงไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคือไม่มีเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดมาผมอยากได้ตู้หนึ่งแหละคิดเลขในใจนะไม่ได้กลัวอะไรนะนะอยู่ในตู้ของแร็กเตอร์ซอยเอ็กซ่า304โอเคนะฮะคุณคิดอยู่ในตู้แร็กเตอร์ซอยเอ็กซ่า301ครับเอหรือบีครับแต่ผมบอกเลยนะผมถามว่า A หรือ B เนี่ยวงพี่บ่าววีนะไอ้เนี่ยโดนไอ้นี่โดนจริงจริงมั่นใจอ่ะมั่นใจอ่ะเฮ้ยไอ้แก๊งดีใจไอ้แก๊งดีใจไอ้แก๊งดีใจแก๊งดีใจแก๊งแยมจริงแยมจริงเฮ้ยเขาแยมจริงนะแยมจริงนะแยมจริงเลยนะแยมจริงสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่เคยไหมเคยไหมเคยไหมเมียสตรอเบอรี่ล่านเคยไหมเลียตันตัวหอมได้กลิ่นเลยอ่ะพี่ลูกพี่ให้คู่เหรอเป็นพี่ให้เสมอให้เสมอครับเหตุผลเหตุผลเพราะว่าอันนี้กันน้องมันอร่อยอ่ะน้องมันทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งน้องก็ไม่ได้ต้องยกไว้สักอันหนึ่งมาจากที่เดียวกันนะเวลาไม่ทันก็โทรหมุนที่นี่แหละนี่น้องเป็นนายทุนให้เราหมุนเงินด้วยเหรอทุกอย่างนี่คือนายทุนก็หุ้นนะเสียเลยคุณเห็นเปล่าล่ะเอออยากจะบอกนะตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนสาวสาวนะถ้าอยากจะรู้ว่าน้องชายของบ่าววีอร่อยขนาดไหนนะมาเลียตอนนี้ได้เลยตรงให้เสมอนะให้เสมอแต่อันนี้ในสายเลือดอันนี้สายเลือดแต่อันนี้มีความเหมือนมีความคล้ายและมีจังหวะการร้องนี่ถือว่าโอเคเลยคนนี้ครับคนนี้เลยกินข้าวแกงนี่ใช้ได้เลยนะอร่อยเลยนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วข้าวแกงใช้ได้ใช้ได้เลยมันเกี่ยวอะไรแต่คณะกรรมการเราให้หมดเลยนะครับผม50เลยเชิญครับก็ยังไม่เหมือนอยู่ดียังไม่เหมือนเลยไม่ยังไม่เหมือนแต่ว่าให้เพราะพลังเยอะค่ะ
มีพลังเสียงหนักแน่นแล้วก็น้ำหนักการร้องดีก็เลยยกให้พี่ขิดค่ะครับคุณขิดชนะเพราะเป็นนักร้องอ่ะนะครับครับใช้ความนักร้องมาใช้แต่ว่าวันนี้4คนผมว่าไม่ค่อยเหมือนยังไม่แค่คล้ายอ่ะนะคุณเต่านี่ตอนพูดเหมือนนะพี่เหมือนเหมือนตอนพูดเหมือนแต่ตอนร้องไม่เหมือนเลยครับนี่พูดไปนานๆนะจนกว่ามดจะมาจนกว่ามดจะมาไอ้คุณเป็นคนแรกเลยนะเว้ยเนี่ยเขาอยากจะรู้พวกเราอยากจะรู้กันมากเลยว่าเอ๊ะไอ้แยมเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันหล่นลงมาขอบคุณพี่เต๋ามากๆเลยค่ะที่พวกเราได้เห็นแจ้งวันนี้ได้แยมจริงเลยแล้วไหลเข้ากางเกงในแล้วตอนแรกหนูก็คิดว่าอุ๊ยเป็นพี่น้องกันตายแล้วต้องได้เปรียบแน่ๆเลยเห็นไหมไม่เสมอไปพี่น้องกันบางทีอาจจะเสียงไม่เหมือนกันก็ได้แต่พี่เต๋าไม่น่าเชื่อไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่ถือว่าเก่งเลยนะคะร้องดีร้องดีร้องดีพี่เต๋าเก่งเก่งมากเลยส่วนคุณลิขิตแกงใต้เนี่ยโอ้โหพี่เป็นคนที่เสียงแบบโคตรเพราะโคตรละเพราะเลยดีกว่าเอาอย่างหนูชอบพี่ร้องเพลงนี่นะหนูชอบมากกว่าต้นฉบับอีกเอาอย่างอีแกงอะไรนะคนนั้นนะพี่เดี๋ยวว่ามันจะให้แม่ไปแวะไปอุดหนุนนะคะขอบคุณครับแต่เดี๋ยวจะเอาเขียงไปฝากด้วยค่ะเค้กเค้กเค้กเคิร์มเชียบ้าจริงเรื่องเหนียวเนี่ยเรื่องเหนียวเนี่ยคุยเร็วๆเหนียวใจพี่ก็ไม่เหนียวแล้วใช่ป่ะคุยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวรีบคอมเมนต์เลยนี่ข้างในหนึบไปหมดแล้วเตาเตาผมนับถือใจพี่เลยนะพี่สุดยอดมากนะคือแบบเขามานี่เราต้องหายใจเขาเลยเขารู้ว่าเขาเราไม่เมื่อแต่ว่าเสียเขาเมื่อแต่เราเป๊ะเพลงเขาไม่เมื่อเลยได้ไงคือถ้าประกวดพูดเนี่ยเสียงพี่เต่าเหมือนเลยแต่พอเป็นร้องไงไม่ใช่มืออาชีพไงโอ้นี่ก็ได้เก่งแล้วร้องได้ขนาดนี้พี่เต่าไปยืนใต้ต้นมะม่วงกับผมสัก5นาทีได้ไหมให้มดแดงลุมอยากจะดูความกล้าหาญส่วนพี่ขิดเดี๋ยวเพลงต่อไปต้องเพิ่มความสากอันนี้ยังหวานไปหน่อยนึงลูกพี่ว่าไงใครฟังเผินๆอาจจะฟังเหมือนพูดแล้วเสียงเหมือนคุณบ่าววีแต่ไม่เหมือนเหรอผมว่าเหมือนพี่เชอรี่มากกว่าเชอรี่ไหนวะแอนนาเชอรี่แอนนาเชอรี่โอ้ยอะไรอ่ะโผมว่าเสียงเหมือนพี่อนามากกว่ากินน้ำส้วมก็จะกินน้ำแดงอ่ะพูดดิจะบอกให้กินน้ำส้วมก็มากินน้ำแดงพูดดิให้กินน้ำส้วมก็มากินน้ำแดงเออพี่ภูเหมือนกว่าพี่ภูเหมือนกว่าพี่ภูเหมือนพี่อนามากกว่าคือเป็นญาติพี่น้องกันก็จริงเวลาพูดฟังดูคล้ายแต่พอเวลาใช้เสียงเนี่ยวิชาที่มีอยู่ไม่เหมือนกันตามเนื้อที่ใช้ในการร้องเพลงใช่ก็เลยร้องออกมาไม่คล้ายเลยการบังคับกล่องเสียงอะไรใดๆอย่างนี้เลยไม่คล้ายเลยนะเดี๋ยวเราจะคุยขอถามทีละคนเลยได้ไหมดูแล้วลักษณะเหมือนที่วงเนี่ยอยากจะคอมเมนต์รายตัวก็ไม่กี่คนก็ไม่กี่คนมันอยากแกล้งผมกันอยู่นานแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้มาเล่นได้มาร่วมสนุกกับพี่ชายตั้งแต่พี่ชายอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี49ยังไม่เคยที่จะไปร่วมรายการไหนก็แล้วแต่ครั้งนี้เป็นรายการแรกแล้วผมก็เลือกแยมเป็นคนแรกของรายการที่มาเริ่มที่นี่โอ้โหทั้งสนุกตลกมีครบทุกรสเลยครับวันนี้คุณตีเชิญครับเชิญคุณตีมาคุณตีอันนี้เราเลือกเพลงไม่มีประโยชน์ครับโอเคขอตัวอย่างเลยตัวอย่างครับพี่เปล่าเชิญไม่ต้องสงสารไม่ต้องขอโทษไม่ต้องกลัวฉันจะโกรธฉันไม่โทษใครเธอได้ตัดสินเธอตัดสินใจไม่ต้องร้องไห้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เชิญครับโอ้โห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 โThank you.
ได้มาแค่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจรู้ดีแล้วว่าอยู่ส่วนไหนอยู่ห่างไกลหัวใจของเธอรักก็รักเธอหนักหนาไม่เคยกล้ามาพบเจอรู้ตัวรู้อยู่เสมอขอบใจเธอที่ยังมาทักกันแม้เรื่องราวในวันเก่ายังตามเป็นเงาไม่เคยจางหายไม่ต้องสงสารไม่ต้องขอโทษไม่ต้องกลัวฉันจะโกรธฉันไม่โทษใครเธอได้ตัดสินเธอตัดสินใจไม่ต้องร้องไห้ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องสงสารไม่ต้องขอโทษไม่ต้องกลัวฉันจะโกรธฉันไม่โทษใครตัดสินเธอตัดสินใจไม่ต้องร้องไห้ไม่มีประโยชน์โอ้โห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 นะมีการพัฒนากันขึ้นแล้วนะครับแต่ต้องเลือกตู้ก่อนตู้หนึ่งเป็นแป้งตู้หนึ่งเป็นกระดาษเปล่าเย็นชุบโอเคกระดาษเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งครับคิดว่าเป็นเลยเป็นอะไรก็ได้ครับช่างเป็นอะไรก็ได้ช่างมันเพราะผมไม่โดนมาอีกแล้วเหมือนกันเลยมาแบบเต่าเลยเพราะนั้นลูกพี่ต้องเลือกสองตู้สองนะเอาละเอรูบี้ครับเอรูบี้ไม่ต้องสงสารไม่ต้องขอโทษไม่ต้องกลัวฉันจะโกรธฉันไม่โทษใครเธอได้ตัดสินสิ้นใจไม่ต้องร้องไห้ไม่มีประโยชน์เอ๊หรือบีครับมีบายบายด้วยคือจะบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยปรับตัวเองขึ้นมาเร็วมากพอบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ขิดนุ่มไปนะพอมาเพลงเมื่อกี้คือดีแต่วิ่งตามคุณตีไม่ทันแล้วเหมือนเพลงนี้เข้าปากเขาวันนี้ตีนี่พิชิตสามหนุ่มใต้หมดเลยนะครับใช่ไหมคนจะอั้มอ่ะเพลงนี้เพลงช้าแต่ว่าคุณตีนั้นพลังก็ยังดีอยู่มันยิ่งชัดเจนคุณขิดหนีความหวานไม่ได้อะพี่คิดพี่เป็นคนที่ร้องเพลงโคตรเพราะเลยแล้วก็เสียงหวานตีจ้าจ้ามันแค่เป็นหน่อยสิคะทำไมจะตัดเล็บให้น้องไม่ใช่เล็บปั้นเขาที่แรกผมว่าดูไกลๆ
พี่ตั๊กก็สวยเหมือนกันนะสวยสวยสวยแต่มาดูใกล้ๆโหยานยานยานนี่พูดเนอร์แบบเพชรบุรีด้วยนะพูดเนอร์ใจเลยป่าอย่างเงี้ยมีหน้าฟันถึงเหมือนเลยเนี่ยกิ๊กนะอยากจะบอกว่าเรื่องแบบนี้กิ๊กจะไม่ยุ่งเกี่ยวพี่ชมตีหน่อยนะเพราะว่าเพลงขอนไม้กับเรือตียังร้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะแต่พอมาเพลงนี้โอ้โหแบบมันเป๊ะเพอร์เฟกต์เลยอ่ะอย่างที่ซันนี่บอกว่าคงจะเข้าปากเขาเพลงนี้ร้องดีแล้วมีความสากมีพลังเหมือนกับพี่บ่าววีพี่คิดร้องเพราะมากเสียงหวานนี่ต้องยอมรับเลยแต่เสียงยังไม่ค่อยเหมือนพี่วีเท่าไหร่นะฮะกู้นี้ผมไม่เสมอเพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าคุณตียังร้องเพลงนี้กับเหมือนน้อยกว่าอ๋อเหมือนน้อยกว่าเวลาเขาขึ้นเสียงสูงแล้วเสียงเขายิ่งบางแล้วก็วินัยในการร้องก็ไม่ค่อยดีเละเทะเหมือนเดิมอะไรนะตัวตัวขั้วๆเลยนะมั่วตัวกั้วตอกมั่วตัวกั้วตอกส่วนคุณคิดเนี่ยร้องดีมากมากเพอร์เฟกต์แต่ไม่เหมือนถ้าจะให้จริงๆอยากให้เสมอครับแต่ว่าเอาเสียงก็เลยต้องเลือกคนเดียวก็ให้คุณตีโอเคขอบคุณครับบ่าววิจารณ์ครับครับผมรีคอวิจารณ์ให้น้องๆหน่อยโอ้ไม่น่าเลยฟันเหมือนเลยก็บอกให้เสมอเพราะพี่คิดนี่ร้องเพราะแต่ว่าติดนุ่มนะครับแล้วก็เสียงนี่คือดึงลงเยอะนิดนึงนะครับในการร้องเพลงก็ดึงลงนิดนึงนี่มีพลังมีพลังเหมือนที่พี่ชมพูบอกพอแรงปลายแกจะบางไปนะฮะเลยผมเลยบอกว่าถ้าเอา2คนมารวมกันเนี่ยจะดีกว่าจะเข้ากันได้มากเลยให้ทั้ง2คนเลยครับผมโดนแป้งฮะไม่เละเท่าที่ควรครั้งนี้ก็อาจจะหวานไปนิดนึงไว้โอกาสหน้ามาล้างแค้นกันใหม่นะครับก็ขอให้พี่บ่าววีมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นไอดอลตลอดไปแล้วกันครับแชมป์เงาเสียงบ่าววีนะครับคือคุณตีครับครับตีจตุพลแชมป์เงาเสียงบ่าววีคนถามว่าหุ่นไล่กาทำไมจึงกางแค่โดนเสียบแขวนไว้กลางไร่นาสู้แดดและฝนลมท่าที่มันคงทรมานออกอาการที่สุดจะคืนคมหน้าก้มกางแขนคอตกเหมือนประชดใครเล่าว่ามันถูกคนรักกันจากลาไร่นาหมดแรงอ่อนล้าถูกไส้ลมพาพัดมาพัดไปหากว่างงานจากการไล่กาทุ่มเวลาก็คือทำใจสวมหมวกสนะเอาไว้อายควายมันมองที่หุ่นไล่กากาแขนก็เพราะรอแฟนกลับมาวันเดือนผ่านไปทุกราตรึงตรายังอาแขนรอไม่เคยเอ่ยปากใดใดสักคำก็ไม่ร้องขอนับครั้งไก่ขันเฝ้ารอชินชาจนกาลืมกลัวหุ่นไล่กามองดูทุกปีกี่ปีก็กางแขนอยากให้แฟนของมันขึ้นมากุ้งใจหายมัวอยากให้มันได้รักเจือจุนอยากให้หุ่นไล่กาทุ่มตัววางแขนไว้ข้างลำตัวเงยหน้ายิ้มได้อยากให้มันได้รักเชื้อจุนอย่าให้หุ่นไล่กาทุ่งตัววางแขนไว้ข้างลำตัวเงยหน้ายิ้ม